มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะเรียกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องแผ่วไม่ต้องพักกันแล้วค่ะสำหรับศึกใหญ่ระหว่างทนายตั้มกับคุณชูวิทย์นะคะที่ล่าสุดมีประเด็นเรื่องของค่าแถลงข่าว 300,000 จนทนายตั้มเองก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่วายสร้างเรื่องเพิ่มอีกแล้วค่ะเพราะไปพาดพิงว่ามีทนายหญิงคนนึงนะคะก็รับเงินกว่า 300,000 เพื่อออกรายการโหนกระแสค่ะจนท้าไปถึงให้พี่หนุ่มกรรชัยออกมาพูดเรื่องนี้กันเลยนะคะจนเจ้าของรายการอย่างพี่หนุ่มกรรชัยเองก็บอกว่าก็เคยได้ยินนะเรื่องการเรียกรับเงิน 350,000 แต่รายการโหนกระแสไม่เคยรับเงินจนทำให้เรื่องนี้นะคะลุกลามใหญ่โตมีตัวละครเพิ่มขึ้นไปถึงเจ้าแม่ใบหวยแม่น้ำหนึ่งที่ออกมายอมรับว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 จริงให้กับทนายนิด้าแต่เงินนั้นมันเป็นเงินค่าวิชาชีพไม่ใช่เงินที่จ้างออกรายการอ่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันค่ะประเด็นนี้นะคะก็เริ่มต้นมาจากที่ชาวเน็ตทำงานกันอีกครั้งนึงค่ะเพราะหลังจากที่ทนายตั้มนะคะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วพาดพิงทนายหญิงคนหนึ่งเรียกเก็บเงินที่เป็นค่าออกรายการโหนกระแส 300,000 บาทค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่28มีนาคมค่ะเพจบิ๊กเรียนได้โพสต์ภาพสลิปโอนเงินนะคะ 350,000 บาทซึ่งมีรูปภาพแขกที่มาร่วมรายการคนหนึ่งนะคะชาวเน็ตเขาก็คุ้นๆหน้าค่ะเป็นเจ้าแม่คนดังที่ให้แนวทางเลขเด็ดรายหนึ่งแล้วเคยมาออกรายการโหนกระแสเมื่อปี64ครั้งนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพจบิ๊กเรียนเขียนแคปชั่นว่าวงการนี้มันแคบเข็มตกยังได้ยินอีจุ้มสัพเพเหระขออนุญาตยืมคำพี่หนุ่มกรรชัยมาใช้เจ้าค่ะรอให้เจ้าตัวมาพูดจะดีกว่าซึ่งหลังจากมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้เพจพิรดาธนาโชจินดาของแม่น้ำหนึ่งก็โพสต์ข้อความสั้นๆเลยค่ะบอกว่าใครจะทะเลาะกันก็เรื่องของเขาค่ะอย่าเอาหนูไปโยงด้วยแฉกันเองโยงกันเองอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะเข้าไปสอบถามกันเป็นจำนวนมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระทั่งแม่น้ำหนึ่งก็ต้องมาตอบในคอมเมนต์ค่ะว่าสลิปการโอนเงินเนี่ยหนูไม่ได้เอามาโพสต์รบกวนเช็คหน้าเฟซบุ๊กแค่ส่งให้คนที่เราไว้ใจดูเพื่อจะชี้แจงในส่วนของเราก็เท่านั้นก่อนคอมเมนต์ย้ำอีกทีว่าคนที่ไว้ใจก็ไม่ใช่พี่หนุ่มนะคะแล้วก็ผ่านไปกว่า10ชั่วโมงค่ะแม่น้ำหนึ่งมาอีกรอบนึงค่ะโพสต์ชี้แจงว่าหนูขอชี้แจงในส่วนของหนูนะคะคือได้ทำการโอนเงิน 350,000 บาทจริงแต่ว่าเป็นค่าวิชาชีพให้กับทนายเฉพาะสำหรับวันที่17มิถุนายนปี64เท่านั้นเวลาโอนก็คือ 9:13 นาทีซึ่งวันนั้นทางทนายเนี่ยนั่งเป็นที่ปรึกษาของหนูในรายการโหนกระแสแล้วก็เป็นเทปที่ตัวเองเนี่ยโดนตำรวจจับเรื่องของโฆษณาเว็บพนันแล้วก็เป็นค่าทำเอกสารค่าแจ้งความและในวันเดียวกันนั้นทนายความก็พาไปแจ้งความที่ตร.ค่ะแล้วก็แถลงข่าวที่นั่นด้วยในส่วนของตัวเองเนี่ยขอชี้แจงแค่เท่านี้ซึ่งหลังโพสต์นี้นะคะถูกโพสต์ออกไปค่ะบรรดาแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันไปเป็นวงกว้างมากจนกระทั่งทนายนิด้าก็ต้องมาโพสต์ข้อความด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าแหมทิ้งบอมและเงียบเลยนะสรุปหลักฐานเด็ดที่จะแหกลุงชูวิทย์ก็ไม่มีมีแต่ปั่นหุ้นเอาตัวเองอยู่หน้าสื่อไปวันๆเรียกเรตติ้งและเอาชื่อเสียงมาหากินโจมตีคนอื่นรู้สิบเล่าร้อยรู้น้อยเล่าเยอะตามสไตล์ชี้นำสังคมให้คนมารุมด่าคนที่ตัวเองเกลียดถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงเรานี่มันแน่จริงๆนับถือหายเจ็บจากสังคมรุมด่าเรียกค่าถูกฟ้องคดีในอนาคตแล้วมาแหกลุงชูวิทย์ต่อนะหนูเคียงข้างพี่เสมอหนูยังไหวพร้อมติดแฮชแท็กทนายนิด้าด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะทนายนิด้าบอกว่าไม่เคยเรียกเก็บเงินค่าพาใครไปออกรายการทุกรายการค่ะส่วนสลิปโอนเงิน 350,000 นะคะจริงๆแล้วเป็นค่าวิชาชีพทนายแล้วก็ชำระเข้าบริษัททนายนิด้าจำกัดด้วยแล้วก็เป็นไปตามเคสที่มีภาพออกมาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพาแม่น้ำหนึ่งไปออกรายการโหนกระแสเลยค่ะออกหรือไม่ออกรายการค่าวิชาชีพทนายคิดเท่าเดิมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ออกนะคะเพราะว่าไม่ชอบออกทีวีและพรุ่งนี้ค่ะ30มีนาคมเวลา11นาฬิกานะคะก็จะพาแม่น้ำหนึ่งไปแจ้งความในฐานะผู้เสียหายบ้างซึ่งประเด็นนี้นะคะหลังจากที่ทนายนิด้าและแม่น้ำหนึ่งได้มีการโพสต์ชี้แจงนะคะก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากทนายตั้มคนที่พาดพิงมานะคะหรือว่าเป็นคนต้นเรื่องออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แต่อย่างใดค่ะจริงๆถ้าถามเรื่องนี้นะคะจุดเริ่มต้นมันมาจากกรณีการแฉกันระหว่างทนายตั้มกับคุณชูวิทย์เรื่องของการเรียกรับเงินจากสารวัตรสัวค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะเป็นไปเป็นมายังไงถึงกับกลายมาแฉเรื่องของค่าวิชาชีพทนายความนะคะและก็มีแม่น้ำหนึ่งและทนายนิด้าเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้
ต้องบอกว่าชาวเน็ตยังคงให้ความสนใจกันอยู่ค่ะหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรให้ได้ติดตามนะคะคนที่สนใจก็ติดตามกันต่อค่ะ